ดีครับค่ะตลาดใกล้จะปิดแล้วนะฮะในช่วงท้ายครับยังยักแย่ยักยันยึกยึกยื้อต่อใช่ไหมคะก็เป็นการมันอยู่ในขาลงอะนะค่ะการรีบาวก็ต้องดูว่ามันจบหรือยังนะค่ะแต่ถ้ามันลงไปก็ประเทศ 1,400 อะไรเงี้ยนะค่ะขึ้นมาใหม่อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคงเป็นแบบไซเวย์ดาวไซเวย์อัพมันก็ไม่ได้แรงไปไหนนะฮะหุ้นใหญ่ๆก็สลับลงนะฮะช่วงเป็นหุ้นน้ำมันนะฮะน้ำมันเรามีปตท.ตสผ.ลงกันทั้งหลายแหล่พวกนี้นะจะเจอฝรั่งขายนะฮะเราก็มาเล่นหุ้นตอนแรกก็เล่นหุ้นต่ำสิบนะฮะตอนนี้เล่นหุ้นต่ำบาทแล้วต่ำบาทโพล่าต่ำบาทเดี๋ยวดูมีอีกตัวหนึ่งนะพี่นิพนธ์นะมันไม่ยอมทะลุ50ตังค์สักทีหุ้นอะไรฮะนะฮะอยากรู้ด้วยสิอ่ะเดี๋ยวจะจัดให้จะรู้ไปเลยเหอะรอให้เจ้าก็ทำที่พี่บอกให้เขาทำไปก่อนเถอะเดี๋ยวมาเมื่อไหร่แล้วตามเมื่อนั้นโพล่าตรงนี้เท่าไหร่นะโอ้ยซิลลิงเหรอฮะใช่14ตังค์3ตังค์ซิลลิงละมาจากปทอมปทอม11ตังค์อยู่นานเลยอ๋อตอนนี้ก็ลากพวดขึ้นมาเลยค่ะก็ไม่รู้จะเล่นอะไรกันแล้วเนาะเอาโพล่ามาเล่นหุ้นต่ำบาทแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนฝรั่งไม่มีแน่นอนตัวเนี้ยไม่ต่ำลึงขนาดนี้นะฮะตันสิบมีตัวยูยืนอยู่ใช่ฮะโพล่านี่ถ้าคนบังเอิญมีนะฮะพี่บังเอิญมีก็เขามาแล้วอะอะไรนะงบเขาไม่มีอะไรเสียนะโอ้จะไปดูงบได้ไงพี่งบเขาไม่มีอะไรเสียนะมันมีแต่นี่ก็ไม่มีนะมีเงินสดต้องมีที่ดินมีครบเลยเหรอไม่รู้ทำอะไรมาโพล่านี่นะไม่ได้ดูเลยซิลลิ่งอะเทคนิคก็คือต่ำเทคนิคก็คือเกิดไดเวอร์เจนซ์3ครั้งแล้วเกิดคือลงต่ำกว่าไอ้ใช่ลงต่ำ30อ่ะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อันนี้เป็นการกลับขึ้นมาหลังจากหลุดครั้งที่3นะฮะ3ครั้งนะ3ครั้งก็วิ่งครั้งปกติมันจะไม่4ครั้งแค่3ครั้งมันก็เริ่มแบบเริ่มมานะเริ่มมาแต่มาไงก็ไม่รู้นะหุ้นพวกนี้นะค่ะทำไมมาไปไงก็ไม่รู้นะก็ต้องว่ากันเองนะเราไม่ชำนาญด้วยแบบเขย่าแล้วโพกหายกันโลกใช่ อย่าเยอะลุงหลงสอนมาหายกันโลกหายกันโลกอย่าเยอะอย่าเยอะเขย่าก็ตามที่เห็นนะตลาดก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้อยู่ช่วงการรีบาวนะฮะโมเมนตัมของการรีบาวก็เริ่มแผ่วเขาเรียกการรีบาวเริ่มแผ่วลงนะฮะวันนี้ลงแล้ววอลุ่มก็มากกว่าเมื่อวานนะฮะอันนี้ก็จะดูไม่ดีนะฮะก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการรีบาวที่ขึ้นมาจาก 1,400 จบแล้วอะไรทำนองนี้นะตามยังไม่ได้ 100% นะแท่งเทียนคอนเฟิร์มมาแล้ว1แท่งแดงแท่งเนี้ยบอกว่าการรีบาวเนี่ยน่าจะจบแล้วนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็จะต้องเซเว่นดาวลงไปนะฮะคอนเฟิร์มพรุ่งนี้นะครับถ้าเห็นเซตต่ำกว่า 1428.52 เนี่ยห้ามเขียนโลเลยถ้าเขียนโลแสดงว่าคอนเฟิร์มนะเริ่มคอนเฟิร์มแล้วว่าการรีบาวจบก็จะลงไปไปทดสอบ 1,400 ใหม่ก็ต้องดูแถวๆนั้นว่ามีสัญญาณไหมนะสัญญาณก็ต้องดูจากทั้งเทียนกับวอลุ่มก่อนนะว่าจะเด้งไหมนะทำนองเนี้ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะตลาดยังลงอยู่นะฮะก็ต้องหาวิธีที่จะกลับตัวที่จะขึ้นนะครับลงก็คือลงนะลงก็คือลงนะตลาดเนาะก็ถ้าสมมติทุกตัวลงหมดนะลงไป 1,350 ก็ลงตัวไม่กี่ช่องหรอกค่ะประเด็นว่าลงไปแล้วขึ้นได้เปล่าประเด็นลงไปขึ้นได้เปล่าเออขึ้นได้เปล่าไงมันก็เป็นประเด็นที่แบบอยากนึกให้ออกอะออกยังไงได้เนี่ยอืมใช่ประเด็นที่ว่าใครตอบได้อะไม่มีอ่ะ okay. มันเป็นมันตลาดมันหมดแรงมันหมดเงิน yeah. มันก็แบบไม่รู้ทำไงกันนะ mm-hmm. ตามยถากรรมอะไรเงี้ย กองทุนก็เข้ามาซื้อนะแต่ซื้อก็ซื้อวันรุ่งขึ้นฝรั่งก็ซื้อด้วยนะวันรุ่งขึ้นฝรั่งขายแล้ว okay. อาตุลงเอาไงกัน mm-hmm. นะครับหากินได้เนี่ยในพุทธเนี่ยอะไรนั้นยังหากินได้อยู่นะ พุทธเซ็ต50เนี่ยได้เยอะนะวันเนี้ย mm-hmm. ตัวขึ้น 10% เลยนะทุกตัวใช่ไหม S50 เออ S50 อ่ะทุกค่ายเลยนะโอเคขึ้นเออเนี่ยเข้ารายการพี่ม่อนโดนกันหมดเลยต้องพุทธอ่ะ
ขนาดเมื่อเช้าพุธนี่ยังได้เยอะนะใช่ใช่เมื่อเช้าพุธก็ยังทันเลยโอ้ตายแล้วไปพูดอะไรหมดแล้วเนี่ย พูดปตท.ได้ไหมเนี่ยพูด S50 ชัวร์สุดชัวร์สุดมากไงมันตกใช่ไหมฮะชัวร์สุด S50 ชัวร์สุด S50P นะคุณผู้ชมลองดูใช่เดี๋ยวลองเคาะดูสูตรได้หลายค่ายก็โอเคหมดนะมีมูฟเมนต์ด้วยนะมูฟเมนต์ตามเซต50เบอร์01มี1 2 3 4 4 4โหเอมีหลายตัวเลยมีเดือน8เดือน9เดือน10 11ครบทุกเดือนดูตัวไกลๆนี่เบอร์01นะไปดูเบอร์อื่นตัวเพิ่งออกตัวเพิ่งออกเนี่ยมันจะแกว่งตามเป็นช่องๆตามกันนะค่ะตัวที่มันใกล้ๆหมดแล้วมันก็จะนิ่งๆไงนะดูตัวที่มันเบอร์28ก็4ตัว89 899มีซีรีส์ B ด้วยโอ้โหเยอะเยอะเล่นได้เยอะนะโอ้เขาเล่นกันตึมเลยนะเนี่ยงานใช่เล่นแล้วไม่ต้องกลับบ้านนี่ดิฉันดูไปกับคุณนิพนธ์นะคะคุณผู้ชมว่าตลาดอีกตัวนึงเขาเล่นกันในวันไปเลยวันนึงเขาเล่นกันตึมเลยนะเนี่ยเออเฉดไปก็เนี่ยในตลาดหุ้นมันมีอะไรให้เล่นเยอะถ้าเรารู้จักเครื่องมือค่ะค่ะเราก็จะไม่ต้องบ่นว่าโอ้ยตลาดตกอะไรเป็นยังงูหุ้นลงหุ้นลงก็ขายหุ้นให้หมดสิก็พุทธสิใช่ไหมพุทธไปสิช็อตฟิวเจอร์ไปสิแบงก์กรุงเทพแค่แบงก์ยังยืนสวยใช่ไหมก็ต้องไปศึกษานิดนึงซิงเกิลสต็อกตัวไหนที่มันมีวอลุ่มก็มี ITD อะไรพวกเนี้ยนะตรูอะไรเงี้ยตรูเนี่ยโอ้โหช็อตกันสนั่นเลยตรูคนที่เล่นทางด้านซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะฮะถ้าเราไม่ปรับตัวนะเรายังทำเป็นอย่างเดียวคือซื้อถูกขายแพงนะอันนี้เราไปไม่ได้โหพี่นิพนธ์ไปไม่ได้หรอกมีหุ้นตัวหนึ่งแหละคุณตัวไหนว่ามานอกจากโพล่าของพี่แล้วนะยังมีฟอร์ดของเราเมาส์แต่โพล่าไม่ใช่ของผมพอดีผมเห็นมันพอดีแล้วก็โยนให้ไม่ใช่ผมแต่บริษัทก็โอเคนะฟอร์ดของเราฟอร์ดของเราขึ้นน่ะเมื่อกี้ยัง8บาทใครเนี่ยทำอะไรเนี่ยคว้าหมับมาเลยตัวนี้ก็เป็นขึ้น5นะฟอร์ดใช่ไหมฟอร์ด FORTH นะคะคงไม่เข้าผิดนะคุณผู้ชมแท่งนี้เป็นแท่งแบบแท่งขึ้น5แท่งสุดท้ายเป็นขึ้น5นะครับกำลังอยู่ในขึ้น5หายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตำราว่าแล้วเบรกไฮดีด้วยนะวอลุ่มขึ้นด้วยนะวอลุ่มสูงด้วยขึ้นสุดท้ายแล้วคือยังไงครับพี่ก็5ขึ้นมี5ขึ้นนับ4อันนี้นับ5โอ้โหแกนับได้ด้วยคือเป็นขึ้นจบไงว้ายเล่นไปเพื่อจบรอบถ้ามี7บาทล่ะโอ้ยไม่รู้จบเท่าไหร่ไงอ๋อแต่ถ้าไม่มีล่ะมี7บาทก็ต้องถือไปสิรอแท่งแดงแต่ถ้ามี9บาทเมื่อกี้ล่ะฟอร์ดนั้นต้องเทรดแล้วนะขอราคาเทรดก็แล้วกันมี9บาทต้องเทรดแล้วนะขอราคาเทรดค่ะต้องเทรดเอาเทรดเอาก็ต้องไปดูระยะสั้นเทรดอ่ะห้ามหลุดเท่าไหร่คะนี่มันไกลนะมันอยู่ที่โล8บาท25เลยนะโอ้มีคนดันเมื่อกี้เลยนะใช่ต้องคือตั้งเมื่อเช้าเนี่ยถึงราคาเมื่อเช้าราคาเปิดเนี่ยเป็นจุด stop loss เท่าไหร่นะพี่ราคาโอเพ่นหรือว่าจะเอาแบบใกล้ๆก็ได้โอเพ่น1825 8บาท70อ๋อ8ใกล้8บาท70 8บาท70มันสต็อปล็อตใกล้สุด8บาท25ใช่เมื่อวานเค้าให้7บาท9มาแต่ดูฟอร์มแล้วเวกวอลุ่มมาขนาดนี้ก็ไปต่อขึ้นไปวอลุ่มไม่ต้องมีก็ขึ้นต่อได้เรื่อยๆอ๋อต้องดูแบบนั้นใช่มั้ยคะใช่ก็ต้องถือดูแล้วว่ามันจะไปทํานายมันว่ามันเท่าไหร่ถึงจะติดทุนผมไม่ไปฟังหรอกใครให้เป้าเลยมาไม่ต้องฟังนั้นน่ะโอ้เขาไม่ได้ให้เป้าค่ะไม่ใครให้มาก็ไม่ต้องฟังเขาสแกนมาให้คุณแบบนี้เขาชอบกันเพราะว่ามันเบรกนิวไฮอ่ะค่ะเขาชอบกรอบตลาดชอบซึ่งมันก็เป็นทุนที่วอลุ่มไม่ได้มากนะวอลุ่มมันเข้ามาตั้งแต่5บาทนะแท่งแรก6บาท75โอ้มากันตอนเดือน6ใช่ตอน25เดือน6ฮะแล้วก็วอลุ่มเข้าอันนี้ตามสูตรเทคนิคเลยนะแล้วก็ขึ้นมาตามสูตรเทคนิคตลอดนะครับถ้าขึ้นต่อไปแบบนี้แล้ววอลุ่มแบบนี้นะวันหนึ่งเท่าไหร่ครับแม่วันนี้เทรดฟอร์ดเทรด200ล้านนะอันนี้ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะใครซื้อนี่สำราญซื้อแล้วพรุ่งนี้ก็เทรด200ล้านอีกเทรด200ล้านทุกวันไปเรื่อยๆนะอันนี้ขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยค่ะนะไม่รู้จบเมื่อไหร่ละกันถ้าเทรดสูงว่า150ล้านเนี่ยตลอดไปตลอดทางนะก็จะเป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆนี่หุ้นเบอร์1นะเนี่ยเบอร์1นะเนี่ยรอเบอร์2ก่อนของพี่นิพนธ์ละคะตัวฟิวเจอร์ค่ะตัวฟิวเจอร์นะครับก็มันเป็นช็อตมาแต่เช้าในระบบของเรานะค่ะพอหลุดเปิดมาก็หลุดเลย 929.7 แล้วก็หลุดแนว 927.6 นะฮะแล้วก็หลุดแนว 924.9 หลุดทุกแนวเลยนะฮะ
ตอนนี้แนวรับแนวสุดท้ายคือ 921.6 นะฮะเมื่อเช้าลงไปเทสนะครับเทสแพทเทิร์นนี้ก็ยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสที่จะรีบาวได้อีกนะครับรีบาวก็คือต้องวิ่งให้ผ่านนะฮะ 932.6 นะฮะถ้าวิ่งไม่ผ่าน 932.6 อันนี้จะลงละนะฮะยังถือช็อตอยู่นะครับใครช็อตมาตั้งแต่เมื่อเช้ายังถือช็อตอยู่นะ ระบบยังเป็นช็อตอยู่นะถ้าขาช็อตถ้าตีกลับมาเลย 932.6 ก็ดูที่แท่งเทียนแท่งเมื่อเช้าราคาเปิดเลยนะครับค่ะดูแท่งนั้นเลยนะไม่ต้องคิดมา929นะฮะ929 stop loss ขาช็อต929 929เป็น stop loss เลยโอเคมีขาขาขึ้นขาลงช่วงนี้มันไซด์เวย์เนาะใช่ฮะเวย์วับเวียงเวียงไปมาก็เป็นแบบนี้คุณม่อนตลาดมันเนาะไม่เป็นไรหรอกพี่ก็เราต้องเล่นด้วยจำนวนเงินที่น้อยลงค่ะนะครับไม่ต้องอย่าไปเล่นด้วยจำนวนเงินที่เยอะนะฮะค่ะเล่นหุ้นอะไรก็มันก็เล่นไปกลัวไปเนาะค่ะก็ดีกลัวก็กลัวก็คือการที่ไปเล่นน้อยๆนะไม่ใช่ซื้อไปเยอะๆแล้วก็กลัวลงไม่ใช่นะค่ะค่ะถ้ากลัวมันก็เล่นน้อยๆนะฮะตลาดแบบนี้เล่นไปก็สนุกนะไม่รวยหรอกใช่ๆเอามันรวยย่างเอามันอย่างเดียวนะอุ้ยแต่มันได้เยอะนะบาท2บาทเลยนะเนี่ยมันได้เยอะแต่อย่าไปพลาดแล้วกันอย่าไปมันอ่ะมันมีโอกาสพลาดเลยเนี่ยเจอกันเมื่อวันเสาร์ได้มันกันหน่อยนึงนะได้กำไรมาทุ่มทุนเข้าไปอีกนะอันนี้มีโอกาสหมดนะต้องดูมันนี่มันเน็ตเมนนิดนึงนะครับค่ะต้องป้องกันไว้เนาะแล้วก็ตลาดเนี่ยมันเข้ามาในอยู่ในช่วงของที่จะเป็นขาลงในอนาคตใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะซึ่งในภูมิภาคนี้ก็มีตลาดเราตลาดเดียวที่มีฟิวเจอร์นะมีทุกซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับใช้ให้เป็นเนาะใช่ต้องใช้ให้เป็นแล้วมันไม่เครียดอ่ะว่าตลาดลงนี่จะไปทำอะไรตลาดลงก็มาพูดสิใช่ไหมตลาดลุกก็ช็อตทีเฟกสินะฮะอันนี้ก็ต้องลองมาทำก่อนนะฮะคราวนี้ถ้ามีวิชามันก็โอกาสเสียหายมันก็ไม่มีนะฮะค่ะๆฟังก็พูดกันก็ช็อตก็ลองอะไรกันก็ลองมาศึกษาดูนะครับโอ้ยแต่ลิเวอร์ทีฟของผมตอนนี้คุณม่อนคือในไม่มีหุ้นเลยนะพี่เหรอหุ้นอะไรก็ไม่มีเลยนะพอร์ตพี่เหรอมีแต่ช็อตมีตั้งแต่พูดมาตั้งแต่3เดือนก็มีถือไว้ตลอดแหละมีแต่ช็อตมีแต่พูดมีแต่อะไรว่าไปนะแต่แล้วมันเป็นอัตราโทษนะฮะสมมติว่าเราพอร์ตเรา100ล้านเนี่ยเวลาเราเงินมาเล่นพวกนี้เรามาเล่นแค่5ล้านนี่ก็พอแล้วไงค่ะมันก็สามารถทำกำไรได้เท่ากับการซื้อหุ้น100ล้านเนี่ยมันทำกำไรได้พอๆกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วก็เงินอีก95ล้านฝากแบงค์ไว้เฉยๆแล้วก็เอา5ล้านมาเล่นขาลงใช่ไหมค่ะปลอดภัยจะตายนะฮะดีกว่าเงิน100ล้านมาซื้อหุ้นแล้วก็รอขายซึ่งมันก็ติดมาตลอดทางใช่ไหมก็ต้องว่ากันไปนะครับสวยสวยสวยตลาดก็ตอนนี้ก็ปิดละปิดละก็ปิดแถวนี้ก็ยังก็ดูพรุ่งนี้วันแล้วกันนะครับจะต่ำกว่าเท่าไหร่นะอย่าต่ำกว่า1428 142คืออย่าเขี่ยโลวันนี้เขี่ยโลวันนี้ก็ถือว่าลงต่อเลยแพ้เลยนะเซตนะใช่ทั้งแรกไม่เป็นไรยังอภัยอยู่นะทั้งสองก็อย่าแล้วกันก็ดูแล้วคืนนี้น้ำมันอาจจะรีบาวงั้นพวกนี้ก็ยังยิกยักยิกยักอยู่นะปตท.อาจจะเด้งใช่ไหมครับแล้วลงก็30จุดก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายสำคัญว่าเรามีหุ้นอะไรในพอร์ตแล้วอะไรอีกนะจะมีบิ๊กแคปก็แย่หน่อยนะครับเพราะบิ๊กแคปฝรั่งเขาขายอยู่นะฮะทั้งแบงก์ทั้งพลังงานนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาขายสื่อสารแล้วมั้งค่ะแล้วก็ทองขอทองคืนนี้ก็แล้วกันพี่ทองก็ลงไปก็เด้งขึ้นมาเห็นไหมฮะพอลงไปที่1080ใช่ไหมเด้งขึ้นมา1093แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกรอบมันก็เป็นเทรดแบบไซด์เวย์ลงไปข้างล่าง1080เนี่ยเป็นรองแล้วก็ขึ้นมาที่1001ถึง1004นะแถวนี้ก็เป็นช็อตนะฮะเป็นช็อตนะใช่ก็ยังเป็นไซด์เวย์ทองคำก็เป็นไซด์เวย์อยู่ยังไม่ได้ตัดสินอะไรนะฮะรอวันศุกร์นะฮะอาจจะเป็นวันศุกร์ต้องจ้องนะฮะว่าจะต้องทำยังไงเดี๋ยววันศุกร์แล้วก็ค่อยมาคุยกันได้ค่ะคิดว่ามันไซด์เวย์อยู่แถวนี้อีกได้สักพักหนึ่งนะครับเด้งขึ้นมา1094อย่าไปลองนะฮะ1094ทางนะฮะข้างบนคือ1104ข้างล่างก็เป็น1084 1080นะลงไปข้างล่างลองขึ้นมาข้างบนช็อตนะครับตรงครับได้ค่ะขอบคุณนะคะครับผมครับสวัสดีครับก็ตอน